ขยับไปดูที่ชลบุรีกันบ้างคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเล่าให้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าที่ศรีราชาโรงรับจำนำแห่งหนึ่งถูกคนร้ายบุกเข้ามาตามภาพวงจรปิดนะฮะเอาค้อนทุบกระจกแตกแล้วกวาดสร้อยคอทองคำที่อยู่ในโรงรับจำนำเนี่ยกวาดไป13บาทนะฮะเงินเนี่ยเป็นแสนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบ่าย3ของวันที่31มกราคมดูนะฮะเราเพิ่งเล่าข่าวไปนี่เองนี่ภาพอีกมุมหนึ่งตอนที่พกค้อนพกมีดเข้ามาแล้วก็ทุบตู้โชว์ทองในโรงรับจำนำล่าสุดเมื่อ10โมงกว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะเราลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงตำรวจจับกุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะฮะไวมากตำรวจศรีราชาชื่อนายพงพันธ์ทิพยวัฒน์ถูกจับแล้วดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์นี่แล้วทำตัวนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพดูนะฮะที่มือเนี่ยที่พกไปปล้นวันนั้นมีมีดกับมีค้อนพงพันธ์เนี่ยสารภาพบอกว่าตัวเองไม่มีงานตกงานมานานละระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโรงรับจำนำพอดีเห็นว่าที่ร้านเนี่ยเป็นประตูกระจกแล้วเปิดตอนนั้นคือผมคิดอะไรไม่ออกมันวูบเดียวคือสมองสั่งให้เข้าไปจี้ชิงทรัพย์เลยก็เลยตัดสินใจเลี้ยวมอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อเหตุทันทีตำรวจเขาไม่อยากจะเชื่อครับเพราะว่าเฮ้ยคุณพกมีดพกค้อนติดตัวเอาไว้เตรียมตัวมาก่อนหรือเปล่าพงพันธ์ยืนยันบอกว่าพกติดตัวเอาไว้อยู่แล้วลองไปฟังเสียงพงพันธ์คนก่อเหตุจี้โรงรับจำนำดูฮะก็ผมเป็นหนี้เป็นสินประมาณนี้แหละครับมีการวางแผนมานานไหมครับไม่ครับคือเขาเนี่ยยังไม่เคยไปที่ร้านนี้มาก่อนแต่ผ่านไปผ่านมาตลอดแต่ว่าเขาเคยอยู่ในที่โซนแถวพัทยาแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักสภาพร้านลักษณะนี้ดีว่าร้านลักษณะนี้จะมีการนำสินค้าจุดกำเนิดมาวางแสดงเพื่อเสนอขายให้กับลูกค้าเพราะนั้นเขาเข้ามาเขาก็เอาความทุกข์กระจกแล้วก็วางไปเลยเวลาเนี่ยตั้งแต่จอดรถจนกลับมาที่รถ18วินาทีผมรับเร็วนี่ครับแล้วเบื้องต้นนะคุณผู้ชมครับจากการเค้นสอบปากคำพงพันธ์ตำรวจบอกว่ายังไม่อยากจะเชื่อว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อเหตุเอาไว้ล่วงหน้าเพราะพงพันธ์เขาบอกว่าตอนช่วงชิงทองได้แล้วแล้วรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านแถวสวนเสือศรีราชาทองหล่นหายบางส่วนแล้วก็เอาบางส่วนไปขายนี่ชี้ตรงบ้านแถวๆสวนเสือศรีราชาเนี่ยนะครับตำรวจไม่อยากจะเชื่อว่าเฮ้ยทองเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นอีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้ของกลางเหลืออยู่ติดตัวพงพันธ์แค่3บาทเท่านั้นยังต้องเค้นสอบกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้ทองทั้งหมดอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วร้านทองแห่งไหนเป็นคนรับซื้อทองของโจรคนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ฮะชลบุรีคุณผู้ชมเรื่องของทองเหมือนกันร้านทองคนร้ายบุกเข้าไปที่ร้านทองสงสัยไม่ได้ดูข่าวอีกแล้วฮะพราะเมื่อกี้เพิ่งถูกจับไปเงินเนี่ยเอาไปใช้สุดท้ายต้องมาคืนเขานะฮะเหตุการณ์นี้ชลบุรีเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคุณผู้ชม10โมงครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากร้านทองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีคนร้ายเนี่ยฮะแต่งตัวแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นใส่เสื้อสีดำแล้วก็ใส่แมสไม่ได้ดูปิดมิดชิดอะไรเหมือนคนทั่วไปทำทีมาเลือกทองฮะเหตุการณ์นี้เราไปสอบถามกับน้องกัลยาเล่าตามคลิปนี้บอกว่าคนร้ายคนนี้มาทำทีเหมือนจะขอดูทองตอนแรกหยิบเส้นละ3บาทให้ดูจากนั้นเขาก็ขอดูเส้น2บาทอีกทีนึงพอขอดูเส้น2บาทอีกเขาก็ขออีกเส้นนึงเท่ากับในมือเขาเนี่ยมีทอง7บาทแล้วนะฮะสบโอกาสช่วงนี้แหละจู่ๆก็เอาทอง7บาททอง3เส้นเนี่ยฮะวิ่งแล้วก็หลบหนีออกไปเลยฮะเหตุการณ์นี้นี่ฮะไม่ได้มีการปีนเคาน์เตอร์ไม่ได้มีการทำร้ายใครฉกทองทำทีเป็นลูกค้าแล้ววิ่งออกไปเบื้องต้นน้องกัลยาบอกว่าตกใจมากจะวิ่งตามก็ทำอะไรไม่ถูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอเหตุแบบนี้คนร้ายไม่มีอาวุธเข้ามาคุยแล้วพูดแค่ว่าจะมาขอซื้อทองหลังเกิดเหตุตำรวจแจ้งว่าคนร้ายวิ่งออกประตูด้านหน้าของห้างและมีรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับขี่หลบหนีไปนะฮะฟังเสียงของกัลยาพนักงานร้านทองดูฮะเส้นหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็ขอยืมเส้นจากตอนที่หนูวางที่วางให้เขาดูปากคอสองเส้นแล้วเขาก็บอกว่าขอดูสร้อยสามบาทหัวคู่เหมือนกันค่ะก็เลยหยิบให้ดูจ้ะแล
ล้วเขาก็ยืนแป๊บนึงแล้วเขาก็ถามราคาพอคิดราคาให้เขาดูอะค่ะเขาก็ลูดออกไปเลยค่ะแล้วหนูก็เลยเคาะกระจกเรียกพี่ที่อยู่หน้าร้านก็บอกเขาขโมยทองแล้วพี่เขาก็วิ่งออกไปแล้วหนูก็วิ่งตามไปจ้ะได้ทองมากี่บาทจ๊ะทั้งหมดก็รวมกัน7บาทค่ะพี่อ๋อ7บาทตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของทั้งภูธรจังหวัดชลบุรีทั้งพื้นที่พนัสนิคมเองก็กำลังติดตามตัวคนร้ายรายนี้เชื่อว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละฮะเพราะทุกข่าวตำรวจไทยเก่งฮะฉกทองที่ไหนวงจรปิดเพียบแล้วก็จับได้ทุกรายฮะในห้างนี่ไม่เคยรอดค่ะเพราะว่าร้านทองเขาจะมีวงจรปิดหลายมุมและในห้างทางเข้าออกก็มีวงจรปิดเห็นภาพหมดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ